เมนูเซตแรกเป็นหอยนางรมซีฟู้ดแล้วก็มีอะไรบ้างเครื่องเซตมีกระเทียมพริกสดนี่พริกเผาน้ำพริกเผานี่อะไรหอมเจียวนี่เป็นซีฟู้ดนะซีฟู้ดเราได้มา1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวนี่ถือว่าใหญ่ไหมพี่หนึ่งกลา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 งอ๋อเอออาหารมาเรื่อยๆแล้วเออเมนูหลากหลายคนชิวๆก่อนกินข้าวกันมาแล้วพนักงานโลโก้เสื้อเขียวนี่เรียนแบบเบตาโกนี่เสื้อเขียวเนี่ยพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งแต่เขาตัดได้ทำไมเสื้อเขียวเรียนแบบเบตาโกใช่ไหมใช่ค่ะเมนูมาแล้วอาจารย์หนึ่งนะบรรยากาศชายทะเลซีฟู้ดซีฟู้ดอีกเพื่อนใช่ค่ะซีฟู้ดซีฟู้ดแล้วเดี๋ยวถ้าโต๊ะว่างพี่ไปนั่งชายทะเลได้ป่ะเนี่ยเอาดูให้หน่อยดิมุมนู้นตอนนี้เราก็เปลี่ยนมุมแล้วมาอยู่ติดทะเลครับจันอ่ะนี่เราดูบรรยากาศท้องทะเลตามลูกเลยนะจะกลับเป็นซ้ายเป็นขวาอยู่เพื่อนดูบรรยากาศขาขาขาจับมันร้อนจับอะไรขาขาก็พอประมาณเรานั่งอยู่ที่ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวจันเหนื่อยมะพร้าวไม่มีลูกไม่เป็นไรไม่ล่วงสายกันนะมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวไม่มีไม่มีลูกพี่มะพร้าวไม่มีลูกอูฮาครับเป็นกระจกหรือเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเขาให้คนไปถ่ายรูปเป็นกรอบรูปโอเคใช่แล้วใช่แล้วเราก็ยืนอยู่แล้วยืนกรอบรูปครับพี่ฝรั่งมานั่งโอเคเราไหลแท้ว่ามันถึงอ่ะก็อีกชุดนึงนั่งแบบซีฟู้ดโอเคมุมนี้ก็จะมีนี่โอ้ต้นมะพร้าวอยู่กับเสาและตรงนี้ก็เป็นจุดแลนด์มาร์คเนาะโอเคมุมนั่งมองทะเลเออเจ้า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 นั่งแอนซีฟู้ดอันนี้นั่งแบบนอนรีแลกซ์ข้างหลังนะเดือบฮาเลมอ่ะมีบ้านด้วยทางโน้นก็จะเป็นอะไรอันเจ้าโอเคถือว่าทำได้ดีโอเคนะหันไปทางทะเลโอเคมุมของร้านไฟก็สวยโอเคดูอ่ะเรามาจุดเช็คอินเนาะนี่ดังแอนด์ซีฟู้ดโอเคปลาเนาะโอ้ยระยะระยะยืนประมาณนี้บรรยากาศของร้านโอเคโดนเข้าห้องน้ำน้ำก็สะอาดโอเคค้าก็นั่งชมวิวเราให้ดูบรรยากาศโอเคทางนู้นก็เป็นร้านหลายร้านนะครับโอเคภายในอยู่ที่ร้านนักแอคทีฟูดเห็นไหมข้างหลังนี้คือทะเลก็มีชีวิตมืดทะเลก็มีหัวใจโอเครีวิวจากจังหวัดกระบี่นะครับป่าจอดอินดี้อยู่ที่ร้านนักแอคทีฟูดนะครับอ่าวนพรัตน์กดไลค์กดติดตามนะครับช่องป่าจอยสนุกให้เพื่อนๆติดตามชมขอบคุณครับ